มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไก่วรายุทธแจงสาเหตุเปลี่ยนนางเอกซ่อนเงารักค่ะทำเอาไก่วรายุทธผู้จัดคนเก่งนะคะถึงกับทนไม่ไหวออกมาชี้แจงอย่างดุเดือดหลังถูกแฟนคลับเข้าไปต่อว่าเรื่องเปลี่ยนตัวนางเอกจากริชี่อรเนศมาเป็นมารีน่าในละครเรื่องซ่อนเงารักที่กำลังออกอากาศทางช่อง3อยู่ในขณะนี้นะคะโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความระบุว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะว่าแม่โว้ยขอแถลงนิดนึงนะคะว่าถามไก่และต่อว่าไก่ว่าเปลี่ยนตัวละครทำไมหรือว่าทำไมเปลี่ยนตัวละครก็อยากจะบอกว่าช่วยย้อนกลับไปถามดาราดูว่าอะไรยังไงค่ะขอบคุณมากค่ะตอบมาแบบนี้ริชี่เองก็ต้องรับไม้ต่อสิใช่ไหมคะว่าทำไมถึงขอเปลี่ยนตัวขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ